สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมช้ำ300นะกับในช่วงทำมาหาแดดนะครับวันนี้เรากลับมากับรถสปอร์ตค่าย JDM นะครับคันนี้บอกเลยว่าปิวแน่นอนครับตอนนี้นะผมอยู่กับเจ้า Mazda i8 นะครับรถคันนี้เขาเรียกว่ารุ่น Minor Change ตัวสุดท้ายตัวรถปี08นะครับราคาอยู่ที่ 899,000 บาทนะสำหรับใครที่สนใจจัดไฟแนนซ์อยู่ที่ 750,000 ถึง 850,000 นะครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้ารถคันนี้เรียกใหม่เพียง 70,000 กว่ากิโลเท่านั้นรถสวยใสหายากจับตัวยากรถคันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กแตก TE37 เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันสำหรับใครที่สนใจนะครับเรามาดูรอบรถข้างหน้านี่ครับเป็นตัวท็อปสุดกันชนหน้าตัวท็อปนะครับคันนี้ล้อแม็กขอบ17นะครับเป็นล้อแม็ก TE37 งานเทียบแท้พร้อมยางสภาพใหม่เพิ่งใส่ใหม่เลยนะครับรถคันนี้เป็นสีดำอมน้ำตาลนะครับเขาเรียกว่าสีช็อกโกแลตสีเป็นสีพิเศษหายากมากนะสำหรับเจ้า i8 นะครับโดยรวมของรถคันนี้ไม่มีริ้วรอยแม้แต่นิดเดียวไม่เคยมีการชนนะครับตัวประตูไม่เคยมีการแกะช่องประตูสวยกริบหมดนะครับเบาะคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับก็เต็มตัวเบาะแดงเต็มตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเลขใบ 74,222 กิโลจอคอมมานด์ครบตัวคอนโซลต่างๆเป็นตัวคันทาร่านะครับเครื่องเสียงโบล็อกกันหลังคาเป็นหลังคาซันรูฟตัวท็อปปุ่มเอนจินสตาร์ทครบหมดนะครับส่วนด้านหลังเบาะสวยใสไม่เคยมีการนั่งแดงซึ่งรถค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เฟิร์มประตูไม่เคยมีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับใครที่กำลังหารถยนต์มือ2อยู่สิ่งที่สำคัญที่คุณต้องดูนะครับคือ1ตัวบอดี้นะครับที่สำคัญเลยบอดี้ไม่เคยมีการแกะใดๆทั้งสิ้นรอยเม็ดอังต่างๆเดิมหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูโซนด้านหลังพร้อมๆกันว่ารถคันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับด้านหลังของรถคันนี้นะครับไฟท้ายต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับเปิดมาด้านหลังเนี่ยกระจกบางเดิมทั้งคันไม่เคยมีการตัดแต่งใดๆทั้งสิ้นรอยเม็ดอาร์ตต่างๆเดิมหมดฝาท้ายไม่เคยมีการแกะยางอะไหล่อยู่ครบนะครับรอยเม็ดอาร์ตเดิมสวยครบหมดแผ่นมักกะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะครับเครื่องมือทุกอย่างอยู่ครบหมดซึ่งบ่งบอกได้รถคันนี้ค่อนข้างที่จะรักษาแล้วก็ดูแลดีนะครับฝาท้ายไม่เคยมีการแกะก็บ่งบอกได้ว่ารถไม่เคยมีการชนหนักหรือคว่ำหรือจมน้ำหรือโดนสอยตูดเข้าเต็มๆนะครับสำหรับใครที่สนใจอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับหลังจากที่คุณจะต้องตัดสินใจเนี่ยคุณต้องไปดูตัวรถด้านหน้าก่อนว่าห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างรอยเม็ดอาร์ตเดิมมั้ยฝากระโปรงเป็นยังไงมีแกะมั้ยนะครับและห้องเครื่องสภาพเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับสำหรับใครที่ดูอยู่อยากให้ผมพูดเกี่ยวกับรายละเอียดรถคันนี้ผมพูดได้ครับแต่ผมจะไม่บอกเรื่องสเปคของรถคันนี้นะครับว่ารถคันนี้เครื่องยนต์เท่าไหร่แรงม้าเท่าไหร่การกินน้ำมันเท่าไหร่นะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปดูที่รู้ไว้ไม่โง่ผมทำไปแล้วนะครับ1 EP สำหรับเจ้า Mazda i8 นะครับรถคันนี้ผมบอกได้แค่ว่ารถคันนี้เป็นตัว Minor Change ตัวสุดท้ายโฉมปัจจุบันเลยนะครับรถคันนี้นะครับรหัสตัวถังทุกอย่างอยู่ครบหมดวินโค้ดต่างๆอยู่ครบหมดรอยเม็ดอาร์ตต่างๆเดิมครบกิมหมดทุกอย่างนะครับคานหน้าเดิมหมดไฟหน้าเดิมตัวห้องเครื่องทุกอย่างสวยใสเจ้าของรักษานะครับแผ่นกันความร้อนเดิมหมดนะครับสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับฝากระโปรงมีการแกะขยับบ้างเล็กน้อยเพื่อเก็บสีนะครับแต่ไม่มีการชนหนักถึงซอกในนะครับรอยเม็ดอาร์ตเดิมเม็ดเดิมทุกอย่างนะครับสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับเป็น Mazda iX8 นะครับตัวรถปี08 Minor Change ตัวสุดท้ายโฉมปัจจุบันนะครับราคาอยู่ที่ 899,000 บาทนะครับเลขใบ 71 กิโลจากไฟแนนซ์ได้อยู่ที่ 650,000 ถึง 750,000 นะครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้าสามารถดันได้นะครับดันอาจจะถึง 800,000 ก็แล้วแต่นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเรามีวารันตีคุณ1ปี 10,000 กิโลเครื่องเกียร์และสูตรโค้ชต่างๆพร้อมสไลด์ออนฟรี24ชั่วโมงโดยบริษัท GBS 24นะครับเรามีฟรีการ์ดโคตติ้งบัตรเซรามิกสปาภายในสปาห้องเครื่องทำออกไปให้รถที่มือ2เนี่ยเหมือนใหม่ที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเรายังมีการการันตีว่ารถคันนี้มีการชนหนักจนโครงสร้างเสียพลิกคว่ำจมน้ำตัดต่อและผิดกฎหมายทางเรานั้นยินดีซื้อคืนคุณนะครับเต็มตามจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจเพิ่มให้คุณอีก 200,000 บาทจากราคาที่คุณซื้อนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อด่วนเลย0852504444ย้ำอีกรอบนะฮะ0852504444และ LINE Official ของโชว์รูมSI310_ การหลัดไลฟ์มีแอดด้านหน้าก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งให้กับช่อง Channel YouTube นี้ด้วยอยากจะให้กำลังใจเราง่ายโคตรๆเลยนะครับ #FC300 ในคอมเมนต์นี้นะครับสำหรับผมวันนี้ช้ำ300ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบอกเลยครับ Mazda iX8 นะครับรถที่หายากและคันนี้นะครับเป็น Minor Change สีพิเศษราคา 899,000 บาทนะครับรีบโทรจองออนไลน์ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูแลคุณถึงหน้าบ้านเลยครับ